ละคังยกแรกเกมการกดดันผ่านการพิจารณาของงบประมาณรายใจ่ายในสภาแต่ถึงตอนนี้ปฏิบัติการกําลังเต็มรูปแบบในสภาและถ้าล้มลุงตู่ได้ในสภาผ่านการโหวตของงบประมาณลุงตู่มีอย่างเดียวเท่านั้นนะครับคือพ้นเลยพ้ออนจากตำแหน่งเลยเพราะถ้ากฎหมายไม่ผ่านสภารัฐบาลลุงตู่ทำได้อยู่สเรื่องหงคือลาออกสอคือยุบสภา เพราะฉะนั้นเกมหลังจากนี้ไประทึกอย่างยิ่งกับพรรคร่รวมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคเล็กที่ชอบบดีโภคกล้วยเป็นอาหารแล้วอันตรธานไปในยามที่นสนามนำไปสู่การเลือกตั้งหมดลุงตู่จะเอาเช่นไรลุงป้อมคุณอนุทินจะทำอย่างไรรุ้นระทึกกัน3 1มสถึงสองตั้งกลางภาวะเศรษฐกิจโลกนะคะที่กำลังเคร่งเครียดอย่างหนักเลยจับตาดูกันว่าแต่ละประเทศนั้นจะแก้ไขอย่างไรกลับมาดูในบ้านเราค่ะเรากำลังจะพิจารณางบป,ประมาณปี2 5 6 6 นี่ถือว่าเป็นรากฐานสําคัญนะคะที่เราจะดูเงินในกระเป๋าเราว่าเราจัดสรรมากน้อยแค่ไหนและมียุทธศาสตร์ในการจัดการปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างไรบ้างคะ่ะ31พฤษภาคมนี้วันพรุ่งนี้จะเป็นละรังยกแรกว่าด้วยเรื่องเกมการกดดันผ่านการพิจารณาของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565ในสภาค,ครับและเป็นะระฆังยกแรก ที่จะเป็นการออกหมัดเพื่อล้มลุงตู่ครับฝ่ายค้านเงื้อง่าราคาแพงมาระยะหนึ่งแต่ถึงตอนนี้ปฏิบัติการกำลังเต็มรูปแบบในสภาและถ้าล้มลุงตู่ได้ในสภาผ่านการโหวตของงบประมาณลุงตู่มีอย่างเดียวเท่านั้นนะครับคือพ้นเลย ลาออกล <คน S 1> อ,อกจาก<ะ>ตําแหน่งเลยไปโดยปริยาย,<ด>ยเลยโดยปริยายเพ,พราะ<ห>ถ้ากฎหมายไม่ผ่านสภารัฐบาลลุงตู่ทาได้อยู่สองเรื่องหนึ่งคือลาออกสองคือยุบสภาและถ้าเป็นแบบนั้นกลับไปที่เมื่อกี้การเอาลุงตู่ออกมันจะเหลือคนที่จะทําหน้าที่ในการถ้าลุงตู่ลาออกคนทําหน้าที่ในการบริหารจัดการประเทศก็จะเท่ากับลุงป้อมและ คุณอนุทินชาญวีรกุลเพราะประชาธิปัตย์พักร่วมรัฐบาลเสนอชื่อคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะแล้วคุณอภิสิทธิ์ทำยังไงลาออกอมเมื่อลาออกก็พ้นสมาชิกภาพเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเกมหลังจากนี้ไประทึกอย่างยิ่งครับผมจะไล่เลียงให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพในแต่ละเรื่องว่าการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2566รอบนี้ ผิดแพกแตกต่างไปจากปกติเดิมงบประมาณรายจ่ายเวลาเข้าสภาฝ่ายค้านจะชกรัฐบาลฟรีครับแล้วโหวตผ่านแต่ปัจจุบันเสียงของรัฐบาลปริ่มน้ำนะและแตกเหลือเกินพักเล็กหลายหลายพักถึงตอนนี้ชัดเจนที่สุดรอบหน้ายังไม่รู้ชะตาว่าจะมีโอกาสเกิดในสภาหรือไม่ รวมกันอยู่20กว่าเสียงเพราะฉะนั้นกล้วยมันจะราคาแพงครับ<ช>และจะเกิดปรากฏการเปรี้ยวกันในสาภาพเพื่อให้รู้ว่าค่าก็มีความหมายครับ18เสียงของพักเศรษฐกิจใหม่ที่เดินไปอยู่เสร็จพักเศรษฐกิจใหม่ใช่ไหมที่ไปอยู่กับผู้กองธรรมนัสตอนนี้18เสียงปฏิบัติการของกรรมการบริหาร12เสียง ลาออกเป็นตัวบ่งบอกว่าเสียงในพักเศรษฐกิจใหม่ของในมือผู้กองธรรมนัสมีสิบสาเสียงครับคุณเห็นภาพอะไรไหมค่ะถ้าสิบสามเสียงนี้เวียงเสียงของฝ่ายรัฐบาลค้านจะเพิ่มขึ้นเสียงฝ่ายรัฐบาลจะลดลงครับวันนี้ประชุมครมคงมีการพูดคุยเรื่องนี้ มาดูท่าทีฝ่ายคา้านสัญญาณชัดเจนที่สุดก่อนหน้านี้บอกว่าจะยื่นสักฟอกลุงตู่หลังจากพิจารณางบประมาณและพิจารณาร่างพรปประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องพรรคการเมืองและที่มาของสสก่อนจึงจะยื่นสักฟอกรัฐบาลแต่ถึงตอนนี้สัญญาณชัดเจนที่สุดจากคุณสุทินครังแสง ประธานวิปฝ่ายค้านบอกว่ายังไงครับบอกว่าฝ่ายค้านเราไม่รอแล้วนะคะจะประชุมพักร่วมฝ่ายค้านในวันที่30ก็คือวันนี้และจะนําเรื่องนี้เข้าไปหารือเพื่อเลื่อนการเยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจขึ้นมาให้เร็วขึ้นเออเร็วขึ้นเชื่อว่าน่าจะยื่นยติได้หลังร่างพรบงบประมาณผ่านวาระหนึ่งซึ่งไม่เกินกลางเดือนมิถุนาย,ยนค่ะแสะดงว่าจะขึงพืชลงตูทันที จบงบประมาณจบวาระหนึ่งนะใช่ยังไม่เข้าวาระสอง,สองวาระสามนะถูกค่ะโป้งทันทีพอผ่านวาระหนึ่งยื่นยติอภิปรายพอยืนปุ๊บ,บเกิดอะไรขึ้นมาค่ะยืนปุ๊บลุงตูลาออกไม่ได้จะถูกสอยน่วมกลางสภาและจะเกิดการรุมสกรรมจากบรรดาเสือสิงกระทิงและแรก นึกภาพไม่ออกเลยะมาดูสัญญาณว่าถ้างบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ไม่ผ่านมันจะเป็นยังไงมือกฎหมายอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่ก่อนหน้านี้คุณทักษิณโยนของใส่ไปน่วมไปทั้งตัวว่าด้วยเรื่องการใช้วัดพระแก้วว่าด้วยเรื่องการแต่งตั้งใช่รักษาการสมเด็จพระสังฆราช คุณวิศนุเครืองามบอกว่าบอกว่าแม้ไม่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นประเพณีเมื่อเป็นประเพณีก็ควรปฏิบัติลาออกหรือยุบสภาไม่จําเป็นต้องยุบสภาลาออกก็ได้เพราะสมัยจอมพลปพิบูลสงครามเมื่อไม่ผ่านจอมพลปก็ลาออกอมสมัยพลเอกเปรมก็ยุบสภาถ้าลาออกก็มีพ้นให้ค<า>ณะรัฐมนตรีทั้งคณะ,ะแต่ยังคงรักษาการต่อไปแต่รัฐบาลไม่คิดว่าพรบงบป,ประมาณปีหกจะไม่ผ่านอันนี้ปลอบใจแต่บอกเป็นในว่า ถ้างบไม่ผ่านแม้ไม่บัญญัติเป็นรัฐธรรมนูญแต่เป็นประ,ประจารีตประเพณีคือต้องลาออกหรือยุบสภา,สภาแต่ยังมั่นใจว่างบจะผ่านคุณวิษณุอธิบายเพิ่มเติมอีกบอกว่าในงบประมาณน่ะถ้าพิจารณากันแล้วถ้าเข้าสภาไม่ผ่านจะทำยังไง ในระหว่างนั้นเมื่อปีงบประมาณใหม่เดือนตุลาคมไม่ผ่านก็จะใช้งบประมาณปีห5ห้าไปพรางก่อนอม,มาอีกแล้วนะคะใช้ไปพรางก่อนนี่ถ้าหากใช้นะพี่โอ,อะจะเป็นรอบที่สามแล้วแล้วถ้างบพรางก่อนเนี่ยมันจะใช้แค่75็ิ้าเปอร์เซตและผลของพรางก่อนจะทำให้โครงการใหม่ๆและงบผูกพันต่างๆใช้ไม่ได้มีปัญหามีปัญหาในภาวะที่เศรษฐกิจตอนนี้ ต้องบอกว่าคิดกันใหม่กรอบเดิมที่ทำไปใช้ไม่ได้เพราะอะไรหนึ่งภาวะสงครามโลกสองการขาดแคลนอาหารที่คุณว่าสามเกิดวิกฤตในแต่ละทวีปสมทวีปสี่เงินเฟ้อกำลังถาโถมเข้าใส่กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565 66ยังตั้งกรอบเงินเฟ้อไว้เท่าไหร่คะหนึ่งจุดห้ครับ ตอนนี้ไปจะ5%ห้แล้วนะคะถึงสองจุตอนนี้อัตรางเงินเฟอ้อสูงสุดทะลุเข้าไปหซตค่าเฉลี่ยน่าจะอยู่ที่สใช่ค่ะเพราะฉะนั้นว่าด้วยเรื่องกระคังยกแรกรอบนี้ระทึกครับมาดูรายละเอียดคราวนี้เราจะได้ดูว่าลุงตู่จะสู้ไหวไม่ไหว งบประมาณรายจ่ายปี2566วงเงินเท่าไหร่ครับ3 1 8ล้านหน0 0 0ล้านบาทบนี่คืองบก้อนใหญ่ที่ลุงตู่ต้องอุ้มเข้าสภาและล้นการพิจารณาของคอรลรมอมมาประชุมกันวันนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเพิ่มขึ้น85,000ล้านหรือว่า2.74เปอร์เซนปี6เอ่อปี65แค่3.1ล้านล้านใช่ค่ะปี66 3.185ล้านล้าน เพิ่มขึ้น85,000ล้านงบก้อนนี้เป็นงบประจำทั้งหมด2.396ล้านล้านบาทบปแปลว่าเป็นงบประจำที่ต้องใช้ด่างจําเป็นทั้งหมดเกือบสาเกือบ70%ค่ะแต่เพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วด้วยนะพี่โอเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่23,000ล้านเป็นงบลงทุนเท่าไหร่695,000ล้านค่ะ นี่ดูทิครับเรามีงบลงทุนอยู่แค่นี้ครับกระจายเป็นเบีย้ยหัวแตกอยู่ตามโครงการต่างๆเป็นงบชําระคืนเงินกู้เท่าไหร่เป็นงบชําระคืนเงินกู้ถึง1น0 0งแล้านบาทนี่คืองบทั้งหมดคราวนี้เรามาดูงบก้อนนี้เพื่อให้เข้าใจภาพรัฐบาลจัดงบผ่านเงื่อนไขว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะตกประมาณ3.5เเซ กรอบเงินเฟอ้อที่นำมาเป็นเป้าหมายคือระดับราคาสินค้าที่สะท้อนขึ้นไปในห่วงเวลาใดเวลาหนึ่งทั้งปี66เนี่ย1.5ถึง2.5ปอร์เซ็นแต่ความเป็นจริงมันเพี้ยนไปหมดแล้วงบนี้กำหนดตามยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเท่าไหร่ครับ 2 9 6 0 0 0ล้านด้านการสร้างความคิดความสามารถในการแข่งขัน3 3 9 6 0 0้านล้านค่ะด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์550 0 0ล้านด้านการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันเสมอภาคกันในสังคม759,0 0 0ล้านค่ะด้านการเติบโตด้านคุณภาพและด้าน BCG ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม1 2 2 0 0 0ล้านด้านการปรับปรุงการบริหารระบบการให้บริการของภาครัฐ 6 5 8 0 0 0ล้านค่ะและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบางอย่างของภาครัฐ4แสนล้านค่ะนี่คือยุทธศาสตร์ครับผมไปจำแนกอีกละคราวนี้แล้วง,งบมันไปอยู่ไหนอยู่ในงบกลางเท่าไหร่ครับ5 9 0 0 0 0ล้านบาทชำระเงินกู้เมื่อกี้1 0 0 0แสนล้านคราวนี้งบไปอยู่ที่นี่<า>ยอยู่ยที่รายกระทรวงรทั้งหมด 1> 1หน่วยงานขอรับทั้งหมด 1นล้านเล้านบาทค่ะงบที่ใช้บูรณาการทําในเรื่องเดียวกันอ่ะสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันล้านที่เหลือเป็นงบอะไรบุคลากรอีกเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นกว่าล้านค่ะนี่คือสถานะของประเทศไทยครับที่เอาไปใช้จ่ายรายจ่าย,ายอื่นมีรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนอีกสองแสนหกพันล้านรายจ่ายเพื่อการชําระหนี้ภาครัฐอีกสามแสนหกพันล้านนี่อื่นๆแปะโป้งคือนี่อะไรเบี้ยวัดเบี้ยบํานาญค่าราชการ เบียกชลา,าเงินประกันจังคนนี่คือหนี้ที่เกิดขึ้นงบไปอยู่ไหนล่ะนี่คือรายชื่อสิบกระทรวงที่ได้มากที่สุดศึกษาธิการดได้มากที่สุดนะคะลดลงด้วยนะพี่โอ3 2อม0 0 0ส,สกว่าล้านลดลงจากปีที่แล้ว4,500ล้านบำบัดทุกบำรุงสุขที่มาไทยสามแสนสอ่อนห้าพันกว่าล้านเพิ่มขึ้น1มื่นล้านบาทที่กระทรวงการคลังเพื่อเป็นเครื่องมือของรัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 280,000ล้าน00เพิ่มขึ้น11,000ล้านงบดีเฟนสำหรับปกป้องราชนาจาจักรและความมั่นคงของรัฐกระทรวงกลาโหม1,97,000ล้านลดลง4,300ล้านด้านโครงสร้างพื้นฐานการลงทุนจีปา,าทะที่ <นา S 2> ตอนนี้<ม>ก่อสร้างกันระเนระนาดเลย1,80,000ล้านบาทเพิ่มขึ้น7,000ล้านค่ะงบทางด้านสุข,ขอนามัยของประชาชนและการดูแลเรื่องของ โรคภัยไท้เจ็บสาธารณาสุข156,000ล้านเพิ่มขึ้น2,300ล้านนะคะงบด้านการเกษตรกรรมที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติ126,000ล้านเพิ่มขึ้น16,000ล้านค่ะงบสําหรับเติมองค์ความรู้และปัญญาให้กับคนในประเทศเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถแต่และการวิจัยอุดมศึกษานะคะ124,000ล้านเพิ่มขึ้นมา1,300ล้านช่วยบรรดาผู้ใช้แรงงานทั้งหลายที่ตอนนี้ตกงานกันละนาว แรงงานนะคะห4 0 0 0ล้านเพิ่มขึ้น4,600ล้านงบทางด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นต้นทุนของประเทศไทยและเป็นรากฐานของคนทั้งประเทศ30,000ล้านนะคะเพิ่มขึ้น2,500ล้านครนี่คือ10กระทรวงที่ได้รับงบประมาณสูงสุดครับกระจายกันอยู่ที่นี่แหละครับเพราะฉะนั้นงบจึงผูกพันปกติเนี่ยเขาไม่ล้มกันนะปกติเนี่ยแม้ว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคุณวิลาสินีะจะกำหนดว่าห้ามสอสอเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการแปลงงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปใช้ในโครงการแห่งตนใช่แต่ชาแต่ในความเป็นจริงของรัฐธรรมนูญนี้ไม่มีสภาพการบังคับใช้ในการแปลยะติของการมาที่การงบประมาณรายจ่ายประจาปีในแต่ละคราวไม่เว้นแม้แต่ปีหก สอสอเข้าไปจุน้นไปติดตามงบที่ให้ท้องถิ่นเสนอเข้ามาผ่านจังหวัดและเอามาบรรจุเป็นโครงการในงบประมาณตามดูว่าโครงการเหล่านั้นที่คุยกันไว้นะ่ถูกบรรจุไว้หรือไม่นี่คือในแง่ของปฏิบัติจริงๆที่เกิดขึ้นไม่ใช่ผมพูดคนเดียวคนที่พูดเรื่องนี้คือคุณสันติกีราน,านันอดีตกันมาที่การงบประมาณรายจ่ายประจำปี 5. 2 5 6พอหานี่ปัจจุบันเป็นรองหัวหน้าพักสร้างอนาคตไทย มาดูถ้ามีการโหวตและงบก้อนนี้งบตัวนี้ไม่ผ่านจะเกิดอะไรขึ้นมาเขาบอกว่านี่ผมถามกันมาที่การและผมถามคนที่ดูแลเรื่องนี้ที่สำนักงบสำนักงบบอกว่าถ้าไม่ผ่านโครงการใหม่และงบผูกพันจะสะดุดครับผมพามาดูเลยนี่งบก้อนไหนบ้างสะดุดโครงการใหม่ที่สะดุดไว้แล้วโครงการที่ได้รับอนุมัติในก่อนปีห6 ผูกพ,พันไว้ทั้งหมดเท่าไหร่873,000 0ล <ม S 1> ้านบาทล้มเลยพวกนี้พลางก่อนใช้ไม่ได้มันไม่มีตังไปเอามายังไงชักหน้าไปถึงหลังอะพี่โอ<ช>พูดใ<ม>หญใช้งบประจำได้แต่พลางก่อนถ้างบผูกพันที่อนุมัติไว้แล้วไม่ได้งบต่อมางบผูกพันโครงการเก่าอีกก้อนประมาณสัก20,000ล้านนี่สส่วนก็ปาไป8 9 1 9 5 7 0 0ล้านล้านบาทจำนวนกลมๆทั้งสิ้นเท่านี้ น,น,นี่ผมถามสำนังกงบมาเขาบอกผมว่าตัวเลขเท่านี้ไปดูในรายละเอียดว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างพอไปดูในรายละเอียดเราพบว่างบผูกพันเนี่ยผูกพันเป็นต้นไปอยู่กันเต็มไปหมดทั้งหมดรวมสองแสนสองหมื่นกว่าล้านนี่ไปดูนะผูกพันในไหนปีหกหกเจ็ดปีหกแปดปีหกเก้าสองแสนกว่าเป็นเงินนอกงบประมาณอีกแปดพัน สำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 9, <500 S 2> อีก9 0 0ผูกพันข้ามปีในรายการใหม่ปี66อีก3เก้9,000ล้านค่ะมีผูกไว้อย่างนี้ครับงบเหล่านี้เดี้ยงแน่อพอมาดูลายกลุ่มล<า>แล้วกันให้ม,มันอยู่ที่ไหนงบก้อนนี้ใครเดือดร้อนบ้างท่านลมสำนักนายกตั้งงบผูกพันไว้ในรายการใหม่อตอนนี้600กว่าล้านสำหรับปี66นะคะผูกพันต่อไปปี67 900กว่าล้าน ผูกพันไปปี68 830ล้านผูกพันไปปี69และต่อไปอีก369ล้านมีเงินนอกงอบอีก5ล้านกว่ามีเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาดอีก87ล้านไม่ตัวนี้ตัวเดียวแต่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไปหมดเลยมาดูกระทรวงอุดมศึกษาปี66 1,200ล้านบาทผูกว่าปี67 2,600ล้านผูกว่าปี68 2,100ล้านผูกว่าปี69และปีต่อไปอีก3,800มาดูอีกกระทรวงไปเร็วๆเพื่อให้เห็นภาพ ดูกระทรวงเกษตรอันนี้เดือดร้อนเยอะนะปีหกหกเท่าไรร้อยล้านค่ะปีหกเจ็ผูกพันไวพันหนึ่งร้อยล้านปีหกแปดผูกพันไวห้าพันหกร้อยล้านปีหกเก้าผูกพันไว้ต่อไปอีกสองพันสองพันกว่าล้านนี่คุณดูที่มันผูกพันเอาดูกระทรวงคมนาคมก่อนจบกระทรวงคมนาคมผูกปีนี้ไวหนึ่งหมื่นกว่าล้านค่ะนี่ปีปีหกหกนะรายการใหม่ที่เข้ามาและมีผลผูกพันกับปีหกเจ็ดอีกสองหมื่นหนึ่ง ปี68หนึ่งปี69อีกต่อต่อไปเนี่ยอีก300เห็นไหมครับถ้าล้มมันจะพังภาพแต่ถ้าไม่ล้มก็ไม่ได้เพราะโครงสร้างของงบประมาณรายจ่ายที่ฝ่ายค้านคิดนะไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์และตอนนี้กำลังมีแผนปฏิบัติการเพื่อล้มพลเอกประยุทธ์กลางสภาโดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 6 6 เป็นเครื่องมือและด่านทดสอบว่าพักร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพักเล็กจะเปรี้ยวหรือไม่หัวใจไม่ได้อยู่ที่พักเศรษฐกิจใหม่ของคุณธรรมนัต์แต่จะอยู่ที่พักเล็กที่ชอบบริโภคกล้วยเป็นอาหารแล้วอันตรทานไปในยามที่นสนามนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่ลุงตู่จะเอาเช่นไรลุงป้อม คุณอน,นุทินจะทำอย่างไรลุ้ลระทึกกัน3 1ถึงสนี้ครับ